สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำมันได้จำมันได้นะวันนี้ก็เรียกว่ามายืนยันมาคอนเฟิร์มว่าคนนี้ใครคนนี้หลายคนจำได้คนนี้ผมตุ้งวีระช่วยพิเชียนเล่นกีตาร์ของวง Inferno ครับแต่คนนี้อาจจะงงหน่อยคนนี้ครับผมน้อยเอกชัยมนแก้วครับกีตาร์ Inferno ครับวันนี้ก็จริงขอบคุณครับพี่น้อยขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาซ้อมวันนี้บินตั้งใจมาจากตอนนี้อยู่ที่ยังอยู่ที่ที่อเมริกาใช่ไหมบอกลองไล่ฟังใช่ใช่ใช่จริงๆอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนี้ที่ข่าวคือว่าคุณโป่งเขาจะมีคอนเสิร์ตแล้วตุ้มก็โทรไปชวนผมก็ตัดสินใจว่ายังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นลองมาเพราะว่าเราไม่ได้เล่นกันนานไม่เจอกันนานมากอะไรเงี้ยก็เลยโอเคมานี่แหละก็มาแล้วก็เลยกลับมาเลยเลยกลับก็เลยประดามอยู่นี่เลยยาวฮะก็อย่างนี้นะครับนี่ตัวเป็นๆแล้ววันนี้มาแน่นอนเจอกันแน่เจอกันแน่ครับโอ้17ปีเอาไปต้องพูดอะไรนะก็อย่างแรกคิดถึงคุณน้อยคุณน้อยเนี่ยห่างกันไป25ปีทีเดียวนะที่จะกลับมาครั้งนี้แล้วก็กลับมาก็ไม่พูดภาพทำเพลงเลยจับเล่นกีตาร์เลยคุณน้อยแกก็บอกว่าไปอยู่ตรงนู้นก็เรียกว่าแทบไม่ค่อยได้จับกีตาร์เลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอผมรู้ว่าจะมีงานเนี้ยโป่งบอกผมมีงานให้ตามน้อยได้ไหมก็ถือว่าเวลาที่ประมาณชวนน้อยให้น้อยได้รู้เนี่ยประมาณเกือบปีนะให้น้อยรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีงานตอนนี้ปีนี้นะอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราคุยกันเรื่องงานนี้ล่วงหน้าเป็นปีใช่แล้วน้อยก็ได้ทำการว่ามีการฝึกซ้อมมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือจากที่แบบว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ที่เหลือใช่น้อยขายหมดก็คือไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีเขาไปทำอะไรอื่นอย่างเออมาไปทำอาชีพอื่นไปทำอะไรแต่ก็ดูดีกี้ยังได้อยู่นะโอเคเอาจริงอันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะเขามีอะไรในตัวอยู่แล้วไงคนที่แบบว่าจับหรือฟื้นนิดนึงก็มันก็กลับมาเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยอินเตอร์โนสมัยนั้นที่เราเล่นไงก็เราก็เป็นเพลงแบบเรียกว่าแนวฮาร์ดล็อกแล้วกันนะยุคนั้นจะเรียกฮาร์ดล็อกก็ได้อันเดอร์กราวด์ก็ได้สมัยนี้คำว่าคลาสสิกล็อกนี่น่าจะมาทีหลังคำพวกนั้นนะมาทีหลังครับแล้วก็เพลงมันจะกลายเป็นเพลงแบบภาคกีตาร์เยอะเพราะนั้นเพลงของกีตาร์เนี่ยจะมีแบบกีตาร์2ตัวอินเตอร์โนจะเป็นแบบว่านำเสนอกีตาร์2ตัว2คนเล่นแบบว่าประสานกันอะไรกันสมัยก่อนเราก็เล่นเช้าๆในรายการของพี่วิทูลกับคันยูท็อปทีนเทเลนต์นะครับเราก็จะเล่นเพลงที่คนจะชอบฟังเราแล้วเล่นเห็นเราเล่นกีตาร์สองคนสวนไม่สวนมาก็อย่างเช่นเพลง Free Bird เพลงนะเพลง Free Bird ของลินัสกินนาคิดว่าจะมีพวกเราตามมาดูไหมรุ่นนั้นแหละผมว่ามียังเหลือไหมฮะเหลือนะมีครับมาครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะฮะอย่างน้อยมีพี่โตคนนึงละอ๋อพี่โตรุ่นนั้นพี่โตทุกฝ่ายเมื่อก่อนไปดูแล้วพี่โตจำยังไปไหวไหมยังไปไหวพี่โตก็ไหวแต่ครับงานนี้พี่โตก็เล่นด้วยอ๋ออ๋อรถไฟต้องเล่นโอ้ครับพาดพาดของรถไฟครับครับครับการรวมตัวของเราอินเตอร์โนในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญมากอย่างนึงนะครับหลังจากที่พวกเราก็ล้างกันไปนานแต่ละคนก็ไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็ครั้งนี้การที่กลับมารวมตัวกันเนี่ยก็เพราะว่าคุณโป่งนี่แหละจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เลยคิดถึงว่าจะทำเป็นขั้นเป็นตอนของการเดินทางของเขาในชีวิตการเล่นดนตรีของเขาของเราอินเฟโนนี่น่าจะอยู่ที่ลำดับที่2ใช่ไหมฮะคุณโป่งลองเล่าขยายความได้ครับก็ต่อจากวงนาออนอันนี้จริงๆแล้วจริงๆมีสมาชิกเพียงไม่ครบนะไม่ครบยังมีพิทักษ์คนแต่สำหรับมือกลองก็เขาเลือกได้ไปเลยอันนี้เราก็คือคนมาแทนเขาคงจะเดาออกอะไรมาแทนนะปิงปองมือกลองร้อยวงอ๋อครับรู้เลยเสริมครับรู้เลยแล้วก็ในภาคคีย์บอร์ดเราก็จะมีมาช่วยคนหนึ่งนะฮะซึ่งสมัยอินเฟโนเนี่ยเราก็เล่นกันเองเลยที่ไม่มีคีย์บอร์ดแต่มายุคนี้แล้วก็มีคีย์บอร์ดซะหน่อยจะได้ลดภาระการเล่นกีตาร์ลงเพราะบางเพลงสมัยก่อนที่เราเล่นเนี่ยเราไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเป็นโนเราก็เล่นกันเองโดยการใช้กีตาร์เล่นสมัยก่อนเราก็เด็กๆไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าพอวันนี้มันทำให้มันรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นมาได้เราก็อยากจะทำก็เลยมีคีย์บอร์ดมาช่วยเล่นก็คือคุณหมูประทีปวรพัฒน์คุ้นเคยดีครับกับวงหินเล็กไฟเขาแหละของกระโปรงนี่ก็คือก่อนหน้านั้นน่ะเราก็ทำเคยที่จะทำเพลงกันอยู่แล้วฮะที่จะทำเพลงกับโป่งอ่ะคือเรื่อยๆมาอยู่แล้วนะครับแต่นี้พอแยกมาเนี่ยโป่งก็สุขภาพสำเร็จผมก็รู้สึกว่าหน้าใจเราเป็นเพื่อนกันก็รู้สึกว่าภูมิใจเพื่อนที่เพื่อนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโอกาสครั้งนึงเนี่ยเราได้กลับมาได้ร่วมเล่นด้วยกันอีกครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่มีอีกแล้วคือยังไงเราก็ต้องมาก็เนี่ยสาเหตุที่มาก็คืออย่างนี้อย่างเดียวเลยครับเพราะเขาคนเดียววันนั้นต้องมันนะวันนั้นต้องมันเต็มที่เหมือนเลยเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนดีใจครับสำหรับการเล่นดนตรีในยุคนั้นกับยุคนี้ของพวกเรานะก็ต้องถือว่า
มันก็เกิดความพัฒนาขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็สมมติเราเล่นเพลงนึงเราก็หยิบเพลงนั้นมาแกะแล้วก็เล่นให้มันเหมือนแบบทุกอย่างต้องเล่นให้เหมือนต้นฉบับเพราะถ้าพูดกันตรงๆก็คือเราก็ไม่ได้เรียนดนตรีนะฮะแล้วเราก็เล่นกันเองฝึกกันเองแล้วก็แกะไปตามที่เราฟังออกเล่นไปอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็พอเราห่างไปอย่างเงี้ยพอเวลาผ่านไปตอนนี้เราโตขึ้นเราก็มีทักษะมีความเข้าใจในทางด้านดนตรีมากขึ้นนะฮะจนว่าการเล่นดนตรีเราก็เหมือนกับเป็นอิสระมากขึ้นไม่ต้องถึงกับแบบว่าโอ้โหจะต้องอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนับอะไรเล่นอะไรต้องเป๊ะต้องนั้นต้องนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันอาจจะแบบข้ามจุดนั้นไปแล้วเราก็แบบเล่นแบบสบายขึ้นและดนตรีก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับคือดีเจก็ต้องพูดว่าเขาก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ของเขาในการเล่นเนี่ยผ่านเพลงที่เราเคยเล่นมาใช่แล้วก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่แตกต่างมันมีความทักษะที่เพิ่มขึ้นมีการเล่นที่ละเอียดอ่อนละเมียเข้าใจเพลงมากขึ้นก็เล่าผ่านประสบการณ์ในเพลงในทีของอีกทีนึงใช่ไหมผมเล่ามาทั้ง 4-7 ปีแต่คุณเล่าในช่วงของ Inferno ผ่านดนตรีที่เล่นวันนั้นมาเล่นวันนี้ให้ทุกคนได้กระซวกกันใช่แล้วใช่ไหมอย่าลืมนะครับมาพบกันให้ได้นะครับวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะฮะที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวครับนะก็ไปดูกันเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงนะประตูเปิด4โมงเย็นนะครับแล้วก็ดนตรีเนี่ยเริ่มแสดง5โมงเย็นครับงั้นเอาก่อนได้เลยให้เอาผมปากกันก่อนนะอย่าลืมครับก็จองบัตรได้ที่ Ticket Melon และ At Classy Record แล้วเจอกันครับเย้ไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้